นายสุชาติเข็มทองเป็นบุตรของนายทรงเข็มทองกับนางแป้เข็มทองเกิดเมื่อวันที่8เดือนตุลาคมพุทธศักราช2504จบการศึกษาชั้นสูงสุดปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2553จากมหาวิทยาลัยอีสานได้สมรสกับนางอาภารัตน์เข็มทองมีบุตรด้วยกัน2คนบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่1พฤษภาคม2524ที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีตำแหน่งครู2ได้รับเงินเดือน 1,905 บาท15สิงหาคม2527ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่14ตุลาคม2530ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่1ตุลาคม2546ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ24ตุลาคม2547ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน1ธันวาคม2548ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี30ธันวาคม2552ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลรักและเมตตาต่อนักเรียนและเพื่อนร่วมงานทำให้เพื่อนร่วมงานมีความสุขสนุกในการทำงานการเวลาที่ยาวไกลได้เดินทางมาถึงแล้วในวันที่30กันยายน2565สิ้นสุดการเวลาต้องอำลาจากชีวิตราชการคณะทีมงานวิชาการปีการศึกษา2565ขอส่งทางในวัยเกษียณอายุราชการของท่านรองสุชาติเข็มทองประสบแต่ความสุขทั้งสุขกายและสุขใจกับครอบครัวที่แสนอบอุ่นตลอดกาลนานเทอญคนธรรมดาบริหารด้วยความเมตตาดีเด่นดันเจรจาไม่เคยพบพานมีเรื่องกับใครถึงเย็นไม่หวังสิ่งตอบแทนและเห็นผู้มีพระคุณอนุบาลอุดรธานีผู้มีพระคุณอนุบาลอุดรธานีพศ2565สิ้นสุดการเวลาต้องอำลาจากชีวิตราชการ
กลับไปอยู่บ้านสุดแสนสำราญกับชีวิตครอบครัวคงไม่ปวดหัวแก้ปัญหาเหมือนอยู่ที่โรงเรียนขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนครูที่เอ็นดูร่วมงานกันมารองสุชาติคนนี้นี่นะขอกล่าวลายังเป็นทางการขอให้เพื่อนครูอนุบาลได้พบผ่านแต่สิ่งที่ดีรักและสามัคคีรักและสามัคคีมีศักดิ์ศรีอนุบาลดอนธานีมีศักดิ์ศรีอนุบาลดอนธานีวันที่30กันยาพ.ศ. 2565สิ้นสุดการเวลาต้องอำลาจากชีวิตราชการกลับไปอยู่บ้านสุดแสนสำราญกับชีวิตครอบครัวคงไม่ปวดหัวแก้ปัญหาเหมือนอยู่ที่โรงเรียนขอบคุณพี่น้องเพื่อนครูที่เอ็นดูร่วมงานกันมารองสุชาติคนนี้นี่นะขอกล่าวลายังเป็นทางการขอให้เพื่อนครูอนุบาลได้พบผ่านแต่สิ่งที่ดีรักและสามัคคีรักและสามัคคีมีศักดิ์ศรีอนุบาลอุดรธานีมีศักดิ์ศรีอนุบาลอุดรธานี